ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเราก็หวังว่าโอ้เมื่อกี้การนมัสการเราได้นมัสการพระเจ้าเนอะแล้วมันมีท่อนหนึ่งมันมีจุดหนึ่งที่แบบรู้สึกว่าพระเราอ่ะแสวงหาพระเจ้าและเราอยากได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าด้วยอยากให้การนมัสการการนมัสการไม่ใช่แค่การร้องเพลงแต่การนมัสการมีมากกว่านั้นมีทั้งชีวิตของเรามีทั้งการงานของเราทุกสิ่งทุกอย่างทุกเวลาที่อยู่ในชีวิตของเราเราอยากให้สิ่งนั้นเป็นการนมัสการพระเจ้าและพระเจ้าโปรดปรานสิ่งที่เรานมัสการพระเจ้าด้วยนะคะก็สิ่งนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่สำหรับคำเทศนาในวันนี้เหมือนกันที่เราจะมีคำตอบจากสิ่งนั้นด้วยนะคะพร้อมไหมคะเอเมนให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะคะสรรเสริญพระเจ้าค่ะสรรเสริญพระบิดาของเราสรรเสริญพระบิดาสูงสวรรค์ของเราพระเจ้าเราอธิษฐานทูลขอพระองค์ในวันนี้พระเจ้าที่พระองค์จะทรงทำงานอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายพระเจ้าเคลื่อนไหวท่ามกลางเราทั้งหลายขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์นั้นนำชีวิตของเราด้วยพระเจ้าเป็นที่ปรึกษาให้กับเราด้วยพระเจ้านำสติปัญญามาถึงเราทุกคนที่นี่ด้วยพระเจ้าที่เราจะเข้าใจในความล้ำลึกของพระองค์ที่เราจะเข้าใจในสิ่งที่พระองค์ทรงอยากให้เราเป็นพระเจ้าเราอธิษฐานทูลขอพระองค์พระเจ้าแล้วเราขอปฏิเสธที่ไม่ได้มาสิ่งที่ไม่ได้มาจากพระองค์พระเจ้าแต่เราจะรับในสิ่งที่มาจากพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นเราสรรเสริญพระองค์ค่ะแล้วเราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนใครจำอาทิตย์ที่แล้วได้บ้างคะว่าอาทิตย์ที่แล้วเรื่องอะไรคริสมีคริส ความบริสุทธิ์อาทิตย์ที่แล้วเรื่องความบริสุทธิ์บางครั้งถ้าเราพูดถึงว่าเรานึกถึงคำว่าบริสุทธิ์เนี่ยเราต้องนึกถึงคำว่าภาพเนาะผ้าขาวสะอาดอย่างใสใสกิ้งใสปิ้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่จากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะเราได้เห็นแล้วว่าความบริสุทธิ์นั้นคืออะไรความบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่พระเจ้าเรียกลูกของพระองค์ให้เป็นให้มีแล้ววันนี้เมื่อเรารู้แล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าทำไมเราต้องรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์ด้วยเพราะพระเจ้าเรียกให้เราเป็นแบบนั้นแล้วเพื่ออะไรอาจารย์แมวให้ไว้4ประเด็นด้วยกันนะคะทวนหน่อยนะคะว่าพระเจ้าสร้างเราตามพระฉายาของพระองค์ประการที่สองคือเราถูกคัดแยกไว้เพื่อทำภารกิจของพระเจ้าข้อที่สามก็คือเพื่อให้ภาพสะท้อนของเราเป็นภาพของพระเยซูเป็นภาพของพระเจ้าประการที่สี่ก็คือว่าเพื่อที่เราจะสู้หน้าพระองค์ได้ด้วยใจที่ขอบพระคุณเข้าไปหาพระเจ้าด้วยใจที่ขอบพระคุณเนี่ยค่ะจากอาทิตย์ที่แล้วเหตุที่พระเจ้าบอกให้เราจงรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์มันมีข้อที่สองนะที่บอกว่าพระเจ้าคัดแยกเราไว้แล้วอาทิตย์นี้เช่นกันค่ะจะเป็นประเด็นในเรื่องที่ว่าการเลือกสรรของพระเจ้าถ้าเราพูดถึงคำว่าเลือกสรรเรานึกถึงอะไรเรานึกถึงมีการคัดแยกเนาะมีการเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งความหมายของราชบัณฑิตนะคะตยสภาของประเทศไทยนะคะจะใช้ค่ะจะบอกว่าเป็นมีความหมายว่าเลือกสรรนะมีความหมายว่าพิจารณาคัดเอาสิ่งดีๆพิจารณาคัดเอาแสงเอาแต่สิ่งดีๆแล้วพอเราฟังแบบนี้เราฟังแบบนี้เรามีความรู้สึกว่าหันกลับมามองตัวเองฉันมีอะไรดีนะฉันมีอะไรดีซึ่งจะบอกว่าเป็นมุมมองที่แตกต่างไปจากมุมมองของพระเจ้าเลยทีเดียวถ้าถามว่าพระเจ้าเรียกเราและเลือกเราเพราะว่าเรามีแต่สิ่งดีๆในชีวิตใครคิดว่าเป็นเช่นนั้นบ้างคะ อ่านคำมองตัวเอง ใช่เหรอ ไม่ใช่เหรอพระเจ้าไม่ได้เรียกเราไม่ได้เลือกเราเพราะว่าเรามีแต่สิ่งดีๆในชีวิตแต่พระเจ้ากลับเป็นพระเจ้าที่นำสิ่งที่ดีดีและดีที่สุดมาสู่ชีวิตของเราเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะมาพูดถึงเรื่องการที่ว่าพระเจ้าเลือกสรรในพระคัมภีร์เขียนอย่างนี้จริงๆนะคะว่าพระเจ้าเลือกสรรเลือกสรรจริงๆแล้วการเลือกสรรของพระเจ้านั้นคืออะไรเมื่อพระเจ้าเรียกแล้วอ๋อพระเจ้าเรียกเราแล้วพระเจ้าเลือกเราด้วยแต่พระเจ้าเลือกสรรเราเนี่ยพระเจ้าเลือกอย่างไร
และพระเจ้าเลือกเพื่ออะไรวันนี้ค่ะก็อยู่ใน1เปโตรนะคะบทที่2ข้อที่1ถึง10สั้นๆแต่โหตอนเตรียมรู้สึกว่ากระแทกใจมากเลยว่าโอ้โหนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราและพระเจ้าเลือกให้เราเป็นแล้วมีเงื่อนไขและมีมาตรฐานด้วยนะที่เราจะเป็นและเราจะทำการเลือกของพระเจ้าค่ะไม่สู้ไม่รู้ว่าอยากจะว่าโอเคข้อบทที่2นะคะข้อที่9ขอไปที่ข้อที่9เลยนะข้อที่9บอกว่าแต่พวกท่านเป็นพงพันธุ์ที่ทรงเลือกสรรเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติคุณพระเกียรติคุณของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์นี่คือการเลือกสรรของพระเจ้าเลือกสรรไว้เพื่ออะไรต่อมาค่ะในยอห์นนะคะซ้ำอีกขอซ้ำขอย้ำต่อว่าในยอห์นบทที่15ข้อ16บอกว่าท่านไม่ได้เลือกเราแต่เราเลือกพวกท่านและแต่งตั้งท่านให้ไปเกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่เพื่อว่าเมื่อพวกท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะประทานสิ่งนั้นแก่ท่านเราไม่ได้เลือกนะแต่พระเจ้าต่างหากที่เลือกและพระเจ้าเลือกยังไงนะคะพระเจ้าเลือกสรรเราเป็นคำถามนะพระเจ้าเลือกสรรเราเพื่ออะไรและเลือกอย่างไรข้อต่อ1เปโตรบทที่2ข้อที่2นะคะว่าเช่นเดียวกับมันจะมีอยู่2ข้อเนี้ยที่ทำให้เราได้เห็นเลยว่าเช่นเดียวกับทารกแรกเกิดจงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณที่ไร้สิ่งเจือปนเพื่อโดยน้ำนมนั้นพวกท่านจะเติบโตขึ้นสู่ความรอดในข้อที่5ค่ะบอกว่าและพวกท่านเองเป็นดั่งศิลาที่มีชีวิตจงรับการสร้างขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายวิญญาณเพื่อเป็นปุโรหิตบริสุทธิ์เพื่อถวายเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณอันเป็นที่เพาะชอบพระทัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์เราเห็นภาพถ้าพูดถึงทารกแรกเกิดทุกคนจะหันไปที่ไมก้าทันทีไมก้าปรารถนาน้ำนมแม่ใช่ไหมพ่อเห็นภาพหนึ่งใน Facebook อาจารย์โด่งถือชาทาเขียวอยู่ในมือไมก้ามองหน้าไม่ใช่มองหน้าเหมือนมองเกาะเหมือนมองไปที่ถ้วยแก้วชาเขียวแต่ถามว่าถ้าเทียบแล้วชาเขียวกับน้ำนมไมก้าจะเลือกสิ่งไหนชาเขียว ใช่ไหมไม่รู้แกยังไม่ได้ลองต้องให้ลองก่อนเพราะว่าในพระคัมภีร์บอกไว้แล้วด้วยถ้าเราอ่านต่อมานะคะก็บอกว่าก็เราลองชิมดูแล้วนี่เราทุกคนได้ลองชิมดูแล้วว่าพระเจ้าประเสริฐเพียงใดว่าพระเจ้าดีเพียงใดว่าพระเจ้างดงามเพียงใดเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเลือกอะไรระหว่างน้ำนมฝ่ายวิญญาณกับชาเขียว1แก้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเราทุกคนขอดูมือผู้ที่ได้ชิมความประเสริฐของพระเจ้าแล้วบ้างเอเมนใช่ไหมเมื่อเราได้ชิมความประเสริฐของพระเจ้าไปแล้วเราจะเลือกอะไรระหว่างน้ำนมอาหารที่มันบริสุทธิ์อาหารที่มันดีเลิศประเสริฐที่สุดแล้วอะกับอะไรก็ไม่รู้ที่อาจจะทำให้เราอิ่มก็ได้แต่ไม่ได้อิ่มไปตลอดไม่ได้อิ่มไปถึงที่สุดหรือว่าไปจนถึงความเป็นนิรันดร์เลยเห็นภาพแล้วเนาะทารกของไมก้าน้องไมก้าของเราทำให้เราเห็นภาพแล้วว่าเออเราจะเลือกสิ่งไหนดีเพราะต่อมาพูดถึงว่าท่านเป็นดั่งศิลาที่มีชีวิตศิลาที่มีชีวิตถ้าเราพูดถึงก้อนหินเราจะนึกถึงความแข็งความทนความแข็งความทนใช่ไหมคะแต่ศิลานั้นที่แข็งที่ทนนั้นเป็นสิ่งที่มีชีวิต
คิดได้เคลื่อนไหวได้ตอบโต้ได้การตอบสนองของเราเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องมาใคร่ควรและเราคิดถึงด้วยนะคะว่าเราตอบสนองต่อพระเจ้าของเราอย่างไรเพราะฉะนั้นค่ะกลับมาที่คำถามเนาะว่าเราพระเจ้าเลือกสรรเราอย่างไรพระเจ้าเลือกสรรเราเพื่ออะไรประการแรกค่ะพระเจ้าเลือกสรรเราเพื่อที่จะให้เราเติบโตขึ้นสู่ความรอดเติบโตขึ้นสู่ความรอดนะเมื่อพระเจ้าเรียกแล้วได้อยู่ในครอบครัวของพระเจ้าแล้วได้อยู่ในท่ามกลางการทรงนำของพระเจ้าแล้วเราเห็นถึงการอัศจรรย์เราเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราเห็นถึงความดีและความประเสริฐของพระเจ้าแล้วแต่เรายังต้องรักษาความรอดของเราเรายังต้องรักษาชีวิตเราเพื่อให้ไปถึงความรอดนั้นด้วยเพราะฉะนั้นค่ะพระเจ้าจะเลือกเราเพื่อให้เราอะไปถึงความรอดนั้นให้ได้รักษาชีวิตไปจนถึงความรอดนั้นอย่าทิ้งความรอดอย่าทิ้งโอกาสที่จะไปถึงความรอดแต่จงรักษาไว้แต่เนี่ยแหละพระเจ้าเลยเลือกเพื่อมาไปยังไม่ถึงนะความรอดเนี่ยแต่เพื่อที่จะเติบโตเพื่อที่จะทำชีวิตให้ไปถึงสิ่งนั้นประการที่สองค่ะเลือกสรรเราเพื่อเป็นพระนิเวศฝ่ายวิญญาณเป็นปุโรหิตบริสุทธิ์ใน1เปโตรบทที่2ข้อที่5นะคะบอกว่าและพวกท่านเองเป็นดังศิลาที่มีชีวิตจงรับการสร้างขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายวิญญาณเพื่อเป็นปุโรหิตบริสุทธิ์เพื่อถวายเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณอันเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์เรานึกถึงโหพระนิเวศฝ่ายวิญญาณเราหรือบางครั้งเราจะคิดเราเนี่ยนะฉันเนี่ยนะแล้วก็ปุโรหิตบริสุทธิ์ด้วยถ้าปุโรหิตบางคนเขาก็จะคิดโหใส่เสื้อกาวใหญ่ๆเลยเสื้อแบบโรบใหญ่ยาวเลยเราเนี่ยนะที่พระเจ้าเลือกแต่กลับมานั่งคิดก่อนพระเจ้าเลือกแบบนี้เราล่ะเราจะเป็นแบบนั้นไหมต่อมาเรียกไว้เพื่ออะไรให้เป็นพระนิเวศพระนิเวศคืออะไรคะที่อยู่ที่พักอาศัยของฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าเราเป็นอย่างนั้นนะเราถูกเรียกและถูกเลือกให้เป็นอย่างนั้นนะแล้วเป็นปุโรหิตด้วยแล้วถ้าบอกว่าปุโรหิตอ้าวเฉพาะทีมนมัสการหรอเหมือนอย่างที่อาโรนอย่างที่ในฝ่ายเผ่าเลวีเขาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่เป็นปุโรหิตอ้าวหรือว่าต้องเป็นศิษยาภิบาลถึงจะเป็นปุโรหิตได้อย่างนั้นหรอไม่ใช่นะเพราะว่าพระเจ้าเรียกเพื่ออะไรเพื่อถวายเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณใครล่ะที่มีหน้าที่ถวายเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณยุคสมัยนี้แล้วใครล่ะที่เป็นผู้ถวายเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณไม่ใช่เราทุกคนหรอเมื่อพระเยซูคริสต์อะทำแล้วอะพระเยซูคริสต์ทำไปถึงนั้นแล้วเพราะว่าโดยทางพระเยซูคริสต์ถูกไหมคะโดยทางพระเยซูคริสต์และเราได้รับผ่านทางพระเยซูคริสต์ไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ด้วยเหมือนกันเราก็ต้องทำสิ่งนั้นด้วยเหมือนกันเพื่อถวายเครื่องบูชานะคะท่านเป็นดั่งศิลาที่มีชีวิตหันไปมองคนข้างบอกคนข้างว่าท่านเป็นดั่งศิลาที่มีชีวิตนะอย่าเป็นศิลาก้อนหนึ่งที่นั่งอยู่เฉยๆที่ตั้งอยู่เฉยๆเป็นที่ทับกระดาษหรือเป็นที่อะไรก็ตามท่านไม่ใช่อย่างนั้นท่านเป็นศิลาที่มีชีวิตและท่านจงรับการสร้างขึ้นเป็นพระนิเวศของพระเจ้าด้วยจงรับการสร้างอ่ะสร้างขึ้นมาเราต้องรับมานะไม่ใช่ว่าอ๋อเดี๋ยวเราทำเองแต่พระเจ้าจะใส่เข้ามาในเราแต่อยู่ที่เราเนี่ยแหละว่าเราจะรับมาหรือเปล่านะคะค
คราวนี้มาดูค่ะว่าพระเจ้าเลือกสรรอย่างไรพระเจ้าเลือกสรรยังไงคะถ้าบอกว่าโอ้พระเจ้าเลือกของดีที่สุดเหรอหันมามองตัวเองโอ้ใช่เหรอวะไม่น่าใช่อ่ะไม่น่าใช่เลยไม่น่าใช่เลยแต่พระเจ้าเลือกสรรจากสิ่งนี้ค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่โหซิมเปิลมากเป็นสิ่งที่ธรรมดามากเป็นสิ่งที่มันควรจะเป็นและเป็นสิ่งที่เราทุกคนได้เห็นและเป็นสิ่งที่เราทุกคนได้รับการสอนมาอยู่เสมอคือการเชื่อฟังและการเห็นคุณค่าของพระเจ้าการเชื่อฟังพระเจ้าการเห็นคุณค่าของพระเจ้าเราเห็นคุณค่าของพระเจ้าที่พระเจ้าอยู่เหนือสิ่งอื่นใดพระเจ้าเรียกอะไรคะในตั้งแต่1เปโตรบทที่2ข้อที่1นะคะบอกไว้เลยค่ะพระเจ้าเรียกไว้ว่าเพราะฉะนั้นพวกท่านจงละทิ้งความชั่วทุกอย่างและการล่อลวงทุกรูปแบบความไม่จริงใจความอิจฉาริษยาและการใส่ร้ายทุกชนิดเราอ่านอันนี้แล้วเราก็เห็นเลยโอ้ก็มันเป็นเรื่องไม่ดีไงมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอยู่แล้วใช่มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นตามความถูกต้องตามความตามหลักจริยธรรมทั่วไปมันควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่รู้ไหมคะว่าบางอย่างในมาตรฐานของโลกนี้กับบิดเบี้ยวไปจากมาตรฐานของพระเจ้าบางอย่างที่บนโลกนี้บอกว่าไม่เป็นไรหรอกมันก็โอเคนะและใครๆเขาก็ทำกันใครๆเขาก็เป็นกันเราต้องกลับมาถามตัวเราแล้วก็ลองกลับมาดูพระเจ้าว่าสิ่งนั้นมันใช่หรือไม่มันใช่มาตรฐานของพระเจ้าหรือไม่พระเจ้าบอกธรรมดาเลยจงละทิ้งความชั่วร้ายทุกอย่างด้วยนะทุกอย่างและล่อการล่อลวงทุกรูปแบบโหพระเจ้ามาแบบกวาดมาเลยกวาดมาทุกอย่างเลยเราก็จะให้มาแยกแยะว่าทุกอย่างทุกรูปแบบนั้นคืออะไรถ้าเราจะให้เราไปเขียนกับคนละ5ข้อเราจะเขียนมาเหมือนกันไหมอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเราจะเขียนมาเหมือนกันหรือเปล่าแต่เราลองคิดดูสิว่าอะไรที่เป็นความชั่วร้ายที่เล็กน้อยที่สุดที่เราคิดได้อะไรที่เป็นการล่อลวงที่เล็กน้อยที่เราคิดได้ในตอนนี้แล้วสิ่งนั้นเราละทิ้งมันไปได้หรือไม่แค่เล็กน้อยนะไม่ต้องไปถึงไอ้ยิ่งใหญ่เพราะยิ่งใหญ่เราอาจจะไม่เคยไปแตะมันก็ได้แต่แม้แต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเราข้ามผ่านมันไปแล้วหรือยังเราละทิ้งมันไปแล้วหรือยังความไม่จริงใจบางครั้งเราก็ยิ้มอยู่ออกมาแต่ข้างในเนี่ยมากมายเลยแต่เราจะนำสิ่งที่ออกมาเนี่ยเป็นความจริงใจได้อย่างไรเรามีความไม่ชอบอ่ะอิจฉาเล็กๆลึกๆอยู่หรือไม่เราใส่ร้ายใครไปบ้างหรือเปล่าบางครั้งยังไม่คิดเพราะว่าบางครั้งสนุกไหลลื่นไปเรื่อยๆอ้าวพลาดไปแล้วสิ่งนี้น่าคิดนะคะแล้วเพราะว่าสิ่งนี้เราอยู่ในสังคมทั่วๆไปเนี่ยบางครั้งอาจจะพลาดได้บางครั้งอาจจะเจอได้นะคะเพราะว่าในพระคัมภีร์บอกว่าทุกชนิดทุกรูปแบบนะคะต่อมาค่ะใน1เปโตรบทที่2ข้อที่4บอกว่าจงมาหาพระองค์พระศิลาที่มีชีวิตที่แม้ถูกมนุษย์ปฏิเสธแล้วแต่กลับเป็นศิลาที่ทรงเลือกสรรและล้ำค่าในสายพระเนตรของพระเจ้านี่แหละค่ะพระเจ้ามาก่อนพระเยซูคริสต์มาก่อนเพราะพระเยซูคริสต์เป็นศิลาที่มีชีวิตมาก่อนแล้วและทรงพระเจ้าทรงเลือกพระเยซูคริสต์ไว้แล้วพระเจ้ามองเห็นว่าพระเยซูคริสต์นั้นล้ำค่าแม้ว่ามนุษย์จะปฏิเสธพระเยซูแม้ว่ามนุษย์จะมองว่าพระเยซูคริสต์สมควรถูกตึงกางเขนก็ตามแต่พระเจ้ามองว่านี่แหละ
มีความพระองค์พระเยซูคริสต์มีความล้ำค่าอยู่ในสายตาของพระเจ้าเพราะฉะนั้นค่ะจึงเป็นเหตุและจึงเป็นสิ่งที่พระเจ้าเลือกสรรเอาไว้คือเราจะต้องเข้ามาหาพระองค์เราจงเข้ามาหาพระเจ้าเพราะพระเจ้าบอกไว้แล้วจงเข้ามาหาพระองค์ประการที่3ค่ะพระเจ้าเลือกสรรจากการที่ว่าเราปรารถนาจะเติบโตฝ่ายวิญญาณโอเคเมื่อกี้ข้ามไปนะเราต้องปรารถนาการเติบโตฝ่ายวิญญาณใน1เปโตรบทที่2ข้อที่2นะคะบอกว่าเช่นเดียวกับทารกแรกเกิดจงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณที่ไร้สิ่งเจือปนไม่มีชาเขียวอยู่นั้นนะแต่เพื่อน้ำแต่โดยน้ำนมนั้นน่ะพวกท่านจะเติบโตไปถึงความรอดจงปรารถนาสิ่งที่ดีที่ทำให้ชีวิตเราเติบโตอย่าปรารถนาสิ่งที่ทำให้ชีวิตร่างกายเรานั้นอ่อนแออย่าปรารถนาหรือชื่นชอบสิ่งที่ทำให้สุขภาพเราไม่ดีโอ้เป๊ปซี่โอ้ขนมหวานโอ้ช็อกโกแลตโอ้เล่นเกมโอ้พี่บอกเล่นเกมยังไงได้นอนไหมจ๊ะวัยรุ่นทั้งหลายท่านได้นอนกี่โมงท่านได้พักผ่อนที่ดีไหมท่านปรารถนาที่จะมีชีวิตสุขภาพร่างกายที่ดีหรือไม่มองย้อนกลับไปสะท้อนกลับไปที่ฝ่ายวิญญาณท่านได้มีความปรารถนาให้ฝ่ายวิญญาณของท่านนั้นเติบโตหรือไม่เมื่อพระเจ้าบอกแล้วพระเจ้าเลือกสรรคนที่อยากที่จะเติบโตฝ่ายวิญญาณเพราะฉะนั้นจงแสวงหาการเติบโตฝ่ายวิญญาณในชีวิตของเราด้วยไม่เป็นไรถ้าเราคิดว่าอุ๊ยฉันยังเบบี๋อยู่เลยแต่ถ้าฉันเป็นเบบี๋แล้วฉันมีชีวิตอยู่ฉันจะเติบโตใช่ไหมฉันไม่หยุดโตนี่เซลล์ยังพัฒนาและเติบโตได้ตลอดเวลาเซลล์มีการผัดเปลี่ยนไปได้อยู่ตลอดเวลาทำไมเขาถึงต้องผัดผิวให้หน้าใสใช่ไหมคะทำไมเขาต้องผัดผิวก็เขาต้องการให้มันมีการเติบการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของตัวเขาแล้วมันดูดีขึ้นไหมมันสวยขึ้นไหมมันใสขึ้นไหมใครก็อยากจะมีหน้าใสๆใครก็อยากจะมีชีวิตที่สดใสเพราะฉะนั้นจงปรารถนาฝ่ายวิญญาณที่เติบโตการเติบโตฝ่ายวิญญาณในชีวิตของเราประการต่อมาค่ะคือจงรับการสร้างฝ่ายวิญญาณเมื่อกี้อันนี้เนาะจงรับการสร้างฝ่ายวิญญาณใน1เปโตรบทที่2ข้อที่5บอกว่าและพวกท่านเองเป็นดั่งศิลาที่มีชีวิตจงรับการสร้างขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายวิญญาณเพื่อเป็นปุโรหิตบริสุทธิ์เพื่อถวายเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณอันเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์เมื่อเราปรารถนาที่จะเติบโตฝ่ายวิญญาณแล้วเพราะฉะนั้นจงเข้ามารับด้วยจงรับการสอนรับการเรียนรู้รับเรื่องราวของพระเจ้าและพร้อมที่จะให้ออกไปด้วยเพราะว่าเมื่อเรารับมาแล้วเราถูกสร้างขึ้นมาแล้วท่านทั้งหลายจะเป็นผู้ที่ใช้งานได้ท่านจะสามารถทำกิจการงานของพระเจ้าท่านจะพร้อมที่จะออกไปและถวายเกียรติและสรรเสริญพระเจ้าได้นะคะต่อมาพูดถึงพระเจ้าเลือกสรรจากการให้คุณค่าเมื่อกี้พระเจ้าเลือกสรรจากอะไรเมื่อกี้พระเจ้าเลือกสรรจากการเชื่อฟังเชื่อฟังอะไรเชื่อฟังคือการที่จงเข้ามาจงละทิ้งจงปรารถนาที่จะเติบโตฝ่ายวิญญาณและจงรับการสร้างใหม่แต่ต่อมาพระเจ้าเลือกสรรเราจากการที่เราเห็นคุณค่าเราเห็นคุณค่าอะไรเราเห็นคุณค่าของพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ประเสริฐพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่รักเราอย่างมากมายเพราะว่าใน1เปโตรบทที่2ข้อที่6บอกว่า
พราะมีคำกล่าวไว้ในพระคัมภีร์แล้วว่านี่แน่เราวางศิลาก้อนหนึ่งลงในซิโยนเป็นศิลาหัวมุมที่เลือกสรรอันล้ำค่าและใครที่เชื่อในพระองค์ก็จะไม่ผิดหวังใครเคยผิดหวังในพระเจ้าบ้างคะเราอาจจะรู้สึกว่ายังไม่ถึงตอนนั้นหรือยังอยู่ในช่วงเวลาที่รออยู่ทำไมรอแล้วรอเล่ายังไม่มาแต่ก็ยังไม่ผิดหวังเพราะว่าเราไม่เคยหมดหวังกับพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นแล้วการความแตกต่างของคริสเตียนก็นี่แหละอันยิ่งใหญ่เลยบางทีเขาคิดว่าเขาทำตามเราคิดว่าเราทำตามกำลังของเราเราคิดว่าเราทำตามความคิดของเราความสามารถของเราแล้วเราหวังเท่านั้นแหละเราหวังแค่ในลิมิตของชีวิตของเราแต่กับพระเจ้ายิ่งใหญ่เกินยิ่งกว่านั้นพระเจ้ามีมากกว่าที่เราคิดมากกว่าที่เราจะจินตนาการได้เพราะฉะนั้นแล้วจงมีความหวังในพระเจ้าเถิดท่านอาจจะไม่สามารถมีความหวังในมนุษย์พี่น้องคนในครอบครัวท่านได้แต่ท่านสามารถมีความหวังในพระเจ้าได้แน่นอนนะคะกลับมาที่อันนี้ค่ะว่าพระเจ้าบอกว่าเราวางศิลาไว้ก้อนหนึ่งศิลาก้อนหนึ่งในซิโยนเป็นศิลาหัวมุมที่เลือกสรรอันล้ำค่าในพระคัมภีร์อันนี้บอกว่าศิลาหัวมุมเราบางท่านอาจจะได้ยินคำว่าศิลามุมเอกมันคืออะไรมันเป็นยังไงนี่นะคะถ้าพูดถึงก้อนหินก่อนมาดูก้อนหินนึกถึงก้อนหินนึกถึงอะไรบ้างคะเป็นก้อนก้อนธรรมดาเอามาทำอะไรได้บ้างคะก้อนหินเอามาทับกระดาษเอามาก่อสร้างใช่ไหมเอามาคิวบอกเอามาปาอะไรลูกอ๋อปาให้มันเด้งในน้ำไปใช่ไหมเรียกว่าเอามาปาคนนะคะปารถยนต์ปากระจกอันนี้อาจารย์บอกกันเนี่ยแบบที่เจอมาไงประสบการณ์เจอคนไม่ดีมาใช่ไหมคะในหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อที่6ค่ะบอกว่าเพราะมีคำกล่าวไว้ว่าเมื่อกี้เราอ่านไปแล้วเนาะว่าศิลาก้อนหนึ่งอ่ะมันถูกเลือกเอาไว้เพราะว่าศิลาก้อนนั้นมีค่าบางครั้งเราเห็นก้อนหินอ่ะถ้าเราพูดถึงก้อนหินอ่ะจะมักถึงเมื่อกี้บอกโยนทิ้งขว้างใช่ไหมออกไปใช่ไหมคะแต่ก้อนหินหนึ่งก้อนมันมีทั้งก้อนหินที่มีค่าและก้อนหินที่ไม่มีค่ารู้ไหมว่าเพชรอ่ะก่อนที่มันจะมาเจรนายเป็นเพชรอ่ะมันก็เป็นก้อนดำๆอย่างนี้นะมันก็เป็นก้อนธรรมดาธรรมดาแล้วก้อนนี้ที่เขาบอกว่าเขาขุดพบอ่ะ 1,700 กว่ากะรัตใหญ่เป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ที่พบมาแล้วมันเจรนายได้มาเป็นเพชรที่มีค่ามีราคาแข็งแรงทนทานแต่เราไม่ได้พูดถึงเพชรในวันนี้แต่เราพูดถึงว่าก้อนหินเนี่ยแหละมันเป็นก้อนหินที่เราอาจจะมองว่ามนุษย์โลกนี้อาจจะมองว่ามันไม่มีค่าแต่พระเจ้ามองว่าก้อนหินก้อนนั้นมีค่ามากและคุณค่าของก้อนหินก้อนนั้นนะคะ ไปสิก้อนหินก้อนนั้นกลายเป็นศิลามุมเอกศิลามุมเอกอันเนี้ยภาพของการก่อสร้างอาจจะไม่ได้แบบยุคปัจจุบันนี้แต่ที่เห็นก็คือมันเป็นทรงเนี้ยแหละที่มาสอดรับกับก้อนอื่นๆให้โครงสร้างนั้นแข็งแรงให้โครงสร้างนั้นยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงพระเยซูคริสต์ถูกเรียกให้เป็นเช่นนั้นค่ะพระเยซูคริสต์ถูกเรียกให้เป็นศิลามุมเอกและพระเจ้าก็บอกว่าพระเยซูคริสต์นั้นมีค่ามากๆนะคะการที่เป็นศิลามุมเอกของพระเยซูคริสต์เนี่ยศิลาหนึ่งก้อนที่หยิบมาให้เป็นศิลามุมเอกจากการเห็นว่ามีคุณค่าและมาต่อเชื่อมกับศิลาที่มีชีวิตอย่างพวกเราทั้งหลายถูกต่อเชื่อมขึ้นมากลายเป็นพระนิเวศของพระเจ้า
จงใช้ชีวิตแบบนั้นค่ะเมื่อพระเยซูคริสต์เป็นศิลาที่มีชีวิตและให้พระเยซูคริสต์เป็นศิลามุมเอกและเมื่อเราถูกเรียกให้เป็นศิลาที่มีชีวิตเหมือนกันจงเอาชีวิตของเราต่อกับศิลามุมเอกนั้นเพื่อให้ได้รับการถูกสร้างให้เป็นพระนิเวศของพระเจ้าผู้ที่เชื่อในพระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่เชื่อจะไม่ผิดหวังเมื่อกี้เราอ่านไปแล้วผู้ที่เชื่อจะไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังในพระเจ้าของเราแต่ในพระคัมภีร์บอกไว้อีกเช่นกันค่ะว่าแต่สำหรับคนที่ไม่เชื่อศิลาก้อนนั้นศิลามุมเอกก้อนนั้นจะเป็นหินที่ทำให้เขาสะดุดและเขาผิดหวังแน่นอนเพราะเขาไม่ได้เชื่อเพราะเขาไม่ได้ยอมรับเพราะเขาไม่ได้รับการสร้างเพราะเขาไม่ได้ปรารถนาจะเติบโตฝ่ายวิญญาณเพราะเขาไม่ได้รับอาหารที่เป็นน้ำนมบริสุทธิ์จากพระเจ้าสิ่งนี้ทำให้ความต่างเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่ถูกเลือกด้วยเช่นกันเมื่อเราถูกเลือกแล้วเราเชื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าอย่างใน4ข้อที่ก้อยบอกไปหรือไม่เมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าแล้วผลที่ได้มาคือเราจะไม่ผิดหวังแน่นอนและเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าแล้วเราจะไม่สะดุดล้มลงแน่นอนบางครั้งถ้าเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราเชื่อจริงหรือเปล่าหรือเราสงสัยในตัวเราเองเอ๊ะฉันเติบโตในพระเจ้าหรือเปล่าลองกลับมาดูก็ได้ค่ะว่ามีอะไรที่เราสะดุดหรือเราล้มลงกับศิลาก้อนนี้หรือไม่อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เอามาใช้ประเมินตัวเองนะไม่ต้องให้คนอื่นเขามาประเมินอันนี้เราประเมินตัวเองเราได้เลยว่ามีสิ่งนี้หรือไม่เพราะว่าเมื่อเรามีสิ่งนี้แล้วเราเข้าใจในสิ่งนี้แล้วเราจะมั่นใจแน่นอนว่าเราเป็นผู้ที่ถูกเลือกสรรไว้แล้วผู้ที่เชื่อจะไม่ผิดหวังนะคะนี่แน่เราวางศิลาก้อนหนึ่งลงในซิโยนเป็นศิลาหัวมุมที่เลือกสรรไว้ล้ำค่าและใครที่เชื่อในพระองค์ก็จะไม่ผิดหวังศิลามุมเอกนะกอไก่หายไปโอเคเพราะฉะนั้นค่ะเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงมีค่าพระองค์ทรงมีค่ามหาศาลสำหรับพวกท่านที่เชื่อแต่สำหรับคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อนั้นศิลาที่ช่างก่อสร้างปฏิเสธไม่เอาแล้วศิลานี้กลับกลายเป็นศิลามุมเอกและเป็นศิลาที่ทำให้คนสะดุดและเป็นหินที่ทำให้คนหกล้มที่พวกเขาสะดุดนั้นเพราะเขาไม่เชื่อฟังพระวจนะตามที่พวกเขาถูกกำหนดให้ทำเช่นนั้นหินเป็นหินที่จะทำให้คนหกล้มได้เป็นก้อนหินที่ทำให้คนสะดุดได้เพราะฉะนั้นค่ะการเลือกสรรของพระเจ้านั้นอ่ะมีสำหรับเราผู้ที่เชื่อฟังพระเจ้าผู้ที่อยากที่จะเติบโตไปกับพระเจ้าผู้ที่อยากปรารถนาที่จะเติบโตในฝ่ายวิญญาณกับพระเจ้าในข้อที่9กลับมาอ่านกันอีกครั้งนะคะว่าแต่พวกท่านเป็นพงพันธุ์ที่ทรงเลือกสรรเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าท่านทั้งหลายเป็นอย่างนี้ท่านทั้งหลายเป็นเช่นนี้ท่านเป็นเช่นนี้เพื่ออะไรย้ำเตือนตัวเองไว้นะคะว่าเราเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเราเป็นพงพันธุ์ของพระเจ้าเราเป็นชนชาติที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าและเราเป็นปุโรหิตหลวงของพระเจ้าเนี่ยเพื่อที่ว่าเราจะประกาศพระเกียรติคุณของพระเจ้าผู้ได้ทรงเรียกพวกเราออกจากความมืดมาแล้วเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์เราได้รับการเรียกออกมาแล้วเราได้รับการช่วยเหลือออกมาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วค่ะเราได้รับสิ่งนั้นมาเพื่ออะไรทำให้มันมีความหมายในชีวิตของเราด้วยทำให้มันเกิดผลในชีวิตของเราด้วยบางครั้งเรารู้สึกว่ามันยากบางครั้งเรารู้สึกว่าโอ้ฉันยากจังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันให้ไปถึงสิ่งนั้นได้
ทำไมมันยากจังกับการที่จะอ่านพระคัมภีร์1เล่มใน1ปีทำไมมันยากจังสำหรับการที่จะตื่นขึ้นมาตอนเช้าในการที่จะใช้เวลากับพระเจ้าทำไมมันยากอย่างนี้สำหรับการที่ชั้นนั้นจะอธิษฐานกับพระเจ้าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้ยากหรือมันอาจจะยากก็ได้ในการเริ่มต้นแต่ถ้าเราเริ่มต้นและเราปรารถนาที่จะทำเหมือนเด็กทารกอ่ะเห็นเนาะเห็นเด็กๆเนาะเวลาเขาหิวอ่ะเวลาอาจารย์โด่งเวลาไมก้าหิวไมก้าจะซุกไซเลยไหมคะหานมใช่ไหมคะเหมือนกันในชีวิตของเราอ่ะเมื่อเราหิวอ่ะหิวฝ่ายวิญญาณนะบางครั้งเรารู้สึกว่าฉันไม่รู้ฉันเป็นอะไรทำไมมันยังไงมันก็ยังรู้สึกว่าไม่อิ่มไม่เต็มดูหนังก็แล้วก็ไม่งั้นเลยฟังเพลงก็แล้วโอ้ก็ยังไม่รู้สึกอิ่มเลยนอนก็แล้วก็ยังนอนไม่เต็มอิ่มเลยหาอะไรกินก็แล้วไม่รู้จะกินอะไรพอไม่รู้จะกินอะไรดีแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกินสิ่งนี้แล้วมันจะอิ่มไหมบางครั้งนี่อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ฝ่ายวิญญาณของท่านเรียกร้องก็ได้ค่ะว่าท่านเรียกร้องหาพระเจ้าอยู่ลองกลับเข้ามานมัสการพระเจ้าลองกลับเข้ามาอธิษฐานกับพระเจ้าลองเริ่มต้นที่จะสรรเสริญพระเจ้าในชีวิตของเราแล้วเชื่อไหมคะว่าพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงบรรยากาศชีวิตของเราในช่วงเวลานั้นพลิกกลับใหม่ขึ้นมาได้เลยแล้วอยากจะท้าทายจริงๆว่าเราจะได้เห็นจริงๆว่าความว้าวของพระเจ้าอ่ะที่มันเข้ามาในชีวิตของเราอ่ะเปลี่ยนแปลงเราไปถึงความขีดจำกัดของเราที่ตอนแรกเราบอกว่ามันยากนะมันยากจังมันไม่ได้ยากขนาดนั้นถ้าเราให้พระเจ้าทำและเราไม่เป็นก้อนหินแข็งๆธรรมดาเราไม่เป็นก้อนหินที่เอาไปปากระจกรถเราไม่ใช่ก้อนหินที่ปาแล้วลงน้ำไปแล้วก็ให้มันจมน้ำไปเราไม่ใช่ก้อนหินแบบนั้นแต่เราทุกคนเป็นก้อนหินที่มีชีวิตและนำไปสร้างพระนิเวศของพระเจ้าเมื่อเราเป็นเช่นนั้นแล้วจงให้เรามีชีวิตจริงๆเถอะจงให้เป็นก้อนหินที่มันส่งเสียงออกมาได้ว่าพระเจ้าของฉันยิ่งใหญ่อ่ะพระเจ้าของฉันทรงฤทธานุภาพอ่ะพระเจ้าของฉันเนี่ยทรงรักฉันอย่างมากมายและฉันพระเจ้าสร้างฉันขึ้นมาให้ฉันได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้คนเห็นว่าพระเจ้าของฉันยิ่งใหญ่เอเมนนะคะก้อยก็อยากจะฝากไว้ค่ะว่าพระเจ้าเลือกสรรเราแล้วจงให้การเลือกสรรของพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของเราจงให้เราเป็นศิลาที่มีชีวิตที่ถูกนำไปสร้างที่ให้เกิดประโยชน์ในกิจการในพระนิเวศของพระเจ้าด้วยเอเมนไหมคะเอเมนนะก็เดี๋ยวเราอธิษฐานด้วยกันขอพระเจ้านำชีวิตของเราทั้งหลายให้มีชีวิตให้เติบโตให้มีความปรารถนาที่อยากเติบโตฝ่ายวิญญาณพระเจ้ามากขึ้นหิวกระหายในพระเจ้ามากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นในทุกๆวันนะคะร่วมใจกันอธิษฐานค่ะสาธุการข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระองค์สำหรับการที่พระองค์ทรงเลือกเราและพระองค์ทรงเลือกเราไว้แล้วพระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์พระเจ้าขอพระองค์ทรงนำชีวิตของเราให้เติบโตในหนทางของพระองค์มากยิ่งขึ้นเพื่อที่เรานั้นจะถวายเครื่องบูชาที่เป็นที่พอพระทัยของพระองค์เพื่อที่เรานั้นจะได้เป็นแสงสว่างให้กับคนอื่นๆได้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เพียงใดพระเจ้าในเวลานี้ขอพระองค์ทรงทำงานในชีวิตของลูกๆของพระองค์ในทุกๆคนด้วยพระเจ้าทำงานในชีวิตของเขาทะลุทะลวงชีวิตของเขาพระเจ้าที่เขานั้นจะไปถึงความไพบูลย์ของพระเจ้าที่เขานั้นจะไปถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงวางไว้ในชีวิตเขาแล้วพระเจ้าเราอธิษฐานและเราทูลขอพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน